สวัสดีค่ะเพื่อโลกเพื่อเราเช้าวันนี้กับดิฉันจารุวรรณจารุจินดาค่ะวันนี้เรายืนอยู่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองที่สวนนกชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ค่ะโดยที่นี่เปิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนนกซึ่งนอกจากจะได้ชมนกแล้วยังสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ไปในตัวได้ด้วยค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาทจังหวัดชัยนาทได้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2551เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์จนนำมาสู่แนวคิดการจัดทำศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองในสวนนกชัยนาทขึ้นซึ่งภายในอาคารท้องฟ้าจำลองประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศภายในห้องฉายดาวประกอบด้วยท้องฟ้าจำลองที่มีลักษณะโดมเอียงทันสมัยด้วยเครื่องฉายดาวระบบดิจิทัลที่สามารถฉายภาพดาวได้เต็มโดมที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ที่เข้าไปชมท้องฟ้าจำลองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนดาราศาสตร์อีกห้องหนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับฟากฟ้าดวงดาวที่ก่อสร้างภายในสวนนกชัยนาทถือว่าเป็นสถานที่อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อแวะเข้าไปเที่ยวสวนนกชัยนาทค่ะทั้งยังเป็นการปลูกฝังและกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวชมศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองสวนนกชัยนาทสามารถเดินทางไปได้ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะซึ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:35 นและวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:35 นค่ะเพื่อโลกเพื่อเราเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ